China-Laos Railway will bring new opportunities and provide huge momentum in strengthening Laos economy. The remark was made by Vali Vetsaphong, Vice President of the Lao National Chamber of Commerce and Industry and advisor to the Lao Prime Minister. ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปขี่รถไฟลาวจีนเนาะหลังจากที่กองสุมสภาแล้วที่ว่าลาวเองก็ยังบ่เคยมีรถไฟจักเทือหลังจากที่ลาวจากเป็นประเทศที่เสียเปรียบทางด้านที่ตั้งโครงการรถไฟลาวจีนมากลายเป็นประเทศได้เปรียบทางด้านที่ตั้งเพราะฉะนั้นการค้าขายที่ลาวจะเป็นเฮิบได้ในแม้มีโอกาสสูงที่สุดเนาะVali said that many business operators will switch to exporting products by using the railway, which is expected to cut the cost of transport through Laos by 30-40% compared to traveling by road. อันนี้เป็นโอกาสใหม่เลยแหละสำหรับการลงทุนอยู่ในลาวนี่สำหรับแม้แต่นักธุรกิจภายในเองแล้วก็นักธุรกิจที่มาจากต่างประเทศเองคือกันเนาะยกตัวอย่างคือท่องเที่ยวนี่มาแน่นอนท่องเที่ยวนี่คิดว่าบูมแน่นอนเพราะว่าเมื่อทุกคนกับแมนโดยเฉพาะในเบื้องต้นหลังจากโควิดผ่อนผันแล้วหรือว่าผ่อนคลายได้แล้วนี่แมนยังบอกว่าทรงไปหายุโรปเธอเนาะขั้นยุโรปนี่เขาก็ไปเสื่อมกับจีนได้เพราะว่าจีนนี่ก็มีตามที่ข้าพเจ้าฮู้มาเนาะแมนเส้นทางรถไฟของจีนนี่ไปหายุโรปก็มีแล้วฉะนั้นการเสื่อมเรานี่นี่จากประเทศเสียเปรียบเราจะกลายเป็นประเทศได้เปรียบทันทีThe electrified passenger and cargo railway is built with the full application of Chinese management and technical standards. The construction of the project started in 2016 and is scheduled to be completed and operational in December 2021.